ตมาตั้งนะโมซะหน่อยเนาะตั้งใจอ่ะพนมมือ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังกาลมุตตมันติขอรับน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบด้วยฤทธิ์พระองค์เองขอกราบน้อมแด่หลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอคารวะต่อพระเดชพระคุณพระครูปรัตเพลินสิริวัฒโนตลอดจนครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระทุกรูปทุกองค์อ่ะนั่งตามสบาย อาตมาเ พิ่งเคยเทศครั้งแรกที่ลานธรรมเพราะฉะนั้นก็ถือว่าโยมก็คอยนั่งตั้งใจฟังจับผิดอาตมาให้ได้ได้ไหมช่วยกันพอโยมนั่งจับผิดอาตมาก็ตั้งใจเทศโยมก็ตั้งใจฟังหลอกให้โยมตั้งใจฟังโอ้มีอาตมาขึ้นบาลีว่าบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังกาลมุตตมันติเมื่อกี้เราสวดมงคลสูตรโยมจำได้ไหมท่อนนี้แปลว่าอะไรบูชาชนที่ควรบูชาเมื่อกี้พระอาจารย์ที่เทศก่อนอาตมาให้อารมณ์กรรมฐานชื่อพระอาจารย์อะไรจำได้ไหมองค์ที่เพิ่งลงไปเมื่อกี้เนี่ยชื่อว่าอะไรพระอาจารย์ติเล็กอัตลโขนะครับท่านมีตำแหน่งเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสังฆทานวัดสังฆทานมีผู้ช่วยเจ้าอาวาสหลายรูปนะครับท่านเป็นหนึ่งในผู้ช่วยของพระครูปลัดเพลินสิริพัฒโนท่านเจ้าวาดองค์ปัจจุบันนะครับท่านเป็นพระเถระที่มีเมตตานะครับท่านเกริ่นไว้แล้วว่าคนที่เราควรบูชานั้นนะครับท่านยกทุกคนนะครับที่เราควรบูชาตั้งแต่พ่อแม่ของเราตั้งแต่พระมหากษัตริย์ของเราตลอดจนผู้มีพระคุณนะครับท่านเล่าชาดกนะครับเรื่องของราชสีกับสุนัขจิ้งจอกให้ฟังนะครับเมื่อกี้ท่านเล่าอาตมาก็อยากจะเล่าเหมือนกันนะครับว่า คนที่เรามีพระคุณด้วยนะครับแต่ว่าอาตมาก็อ่านมาน้อยนะครับอ่านมาน้อยปฏิบัติมาก็ไม่เยอะนะครับก็จะเล่าเรื่องของพระสารีบุตรนะครับเรื่องความกตัญญูเป็นหลักนะครับกับเรื่องของพระโมคคัลลานะนะครับโยมรู้จักพระโมคคัลลานะไหมรู้ไหมครับว่าท่านเข้าปรินิพพานได้ตอนที่ท่านจะดับขันปรินิพพานท่านถูกโจร500ทำร้ายจนตายเราเคยอ่านกันใช่ไหมครับเคยไหมไหนใครเคยอ่านพุทธประวัติบ้างดีโชคดีของอาตมาว่าโยมไม่เคยอ่านเพราะถ้าอ่านแล้วอาตมา เล่าผิดโยมก็ไม่รู้ พระโมคคัลลานะนั้นนะครับกับพระสารีบุตรนั้นใครเป็นอัครสาวกเบื้องขวาฮะพระสารีบุตรเป็นอัครสาวกเบื้องขวาเบื้องซ้ายคือพระโมคคัลลานะนะครับในครั้นพุทธกาลนั้นนะครับพุทธองค์ท่านทรงเปรียบเทียบว่าพระสารีบุตรนั้นเปรียบเสมือนแม่ของพระภิกษุใหม่พระโมคคัลลานะเปรียบเสมือนแม่นมผู้เลี้ยงดูพระภิกษุที่ถือกำเนิดมานะครับพระสารีบุตรนั้นสอนพระภิกษุให้ได้ภูมิอัตภูมิธรรมขั้นโสดาขึ้นไปส่วนพระโมคคัลลานะนั้นสามารถต่อยอดจนพระภิกษุผู้บวชใหม่นั้นสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้นะครับ
สององค์นั้นเป็นเพื่อนกันมาก่อนเรารู้ใช่ไหมนะครับว่าเป็นเพื่อนกันมาก่อนพระสารีบุตรนั้นนะครับมีอาจารย์นะครับเป็นหนึ่งในมัจจวัคคีย์ชื่อว่าอะไรเอ่ยพระอัสสชิรู้จักไหมครับแค่นี้เรามาสอบพุทธประวัติกันใช่ไหมแก้ง่วงโยมแก้ง่วงวันนี้วันเดี๋ยวอยู่ไม่ถึงเช้ากันนะครับพระอัสสชินั้นท่านไปบิณฑบาตในบริเวณหมู่บ้านของพระสารีบุตรนะครับตอนนั้นยังเป็นมานพหนุ่มชื่ออุปติสสะนะครับชื่ออุปติสสะนะครับไปบิณฑบาตอุปติสสะนั้นก็ไปเห็นนะครับไปเห็นพระเดินมาบิณฑบาตท่านเป็นพราหมณ์ท่านไม่รู้ว่าที่เดินอยู่นั่นก็คือพระสงฆ์นะครับเพราะสมัยก่อนนั้นคนในประเทศอินเดียนั้นนะครับเมื่อเป็นเศรษฐีถึงขั้นหนึ่งแล้วนะครับถึงขั้นหนึ่งแล้วก็มักจะออกแสวงหาโมกขธรรมก็คือความหลุดพ้นนั่นเองเมื่อเราได้นั่งอยู่ตรงนี้นะครับอาตมาเชื่อว่าเป็นคนรวยทุกคนเลยเป็นเศรษฐีนีกับเศรษฐีธรรมดาเพราะถ้าคนไม่รวยจะสละบ้านเรือนราคาเป็นล้านมาอยู่วัดได้อย่างไรถูกต้องไหมครับเขาบอกคนไม่รวยจริงมาวัดสังฆทานไม่ได้แถมรวยไม่พอต้องฉลาดด้วยถูกต้องไหมหรือใครจะยอมรับว่าตัวเองไม่ฉลาดหรือใครจะบอกว่าตัวเองไม่รวยใช่ไหมคนรวยกินมื้อเดียวก็อิ่มถูกไม่ต้องเอ๊ะบอกไหมถูกต้องไหมถูกต้องไหมมันสั่นยังไงไม่รู้ไหมหรือเสียกตมาสั่นเสียงสั่นใช่ไหมหรืออาตมาตื่นเต้นไปอุปติสสะไปเจอพระอัสสชิบิณฑบาตวันนั้นก่อนที่จะไปเจอก็เพิ่งจะแยกกับเพื่อนคนหนึ่งซึ่งต่อมาก็คือพระโมคคัลลานะอัครสาวกเบื้องซ้ายนั่นเองตอนที่แยกกันก็ไปดูมหรสพมารู้จักมหรสพไหมการละเล่นสมัยก่อนมีการร้องรำทำเพลงมีการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสมัยก่อนกินเหล้ากินเหล้าสมัยก่อนก็มีเหล้าปัจจุบันก็มีเหล้าเหล้านี้ถ้ากินก็ผิดศีลผิดไหมครับขายนี่ผิดไหมผิดไหมถ้าไม่ขายผิดไหมไม่ผิดเพราะนั้นเราก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะครับปรากฏว่าอุปติสสะนั้นนะครับมานพหลังจากที่เที่ยวมาแล้วก็เห็นว่าการท่องเที่ยวของเรานั้นไม่มีแก่นสารของชีวิตออกไปอยู่กับสำนักสัญชัยนะครับไปเป็นนักเรียนของมหาพราหมณ์ที่มีชื่อเสียงก็ยังไม่พบวิโมกขธรรมก็คือธรรมหรือสิ่งที่ทำให้หลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายสมัยก่อนนั้นที่เขาแสวงหาที่สุดก็คือการไม่ต้องมาเกิดอีกในขั้นพุทธกาลแม้แต่พระพุทธเจ้าของเราในพระชาติสุดท้ายท่านก็มีเทวทูตทั้ง4มาคอยชี้แนะนั่นก็คือเกิดแก่เจ็บแล้วก็ตายท่านเห็นการเกิดท่านเห็นความแก่ท่านเห็นความเจ็บแล้วก็ท่านเห็นความตายต้องเป็นโยมนั่งนิ่งๆนะเข้ามาสอบสมาธิถ้าใครหลับเขาจะไปเลียเลยแหละปรากฏว่าเอ๊ะถ่ายทอดสดนี่นี่ปรากฏว่าอุปติสสะนะครับก็เข้าไปถามว่าสมณะใครเป็นอาจารย์ของท่านทำไมท่านถึงมีความสงบระงับอย่างนี้นะครับพระภิกษุกับญาติโยมนั้นมีการประพฤติปฏิบัติไม่เหมือนกันนะครับคนธรรมดาพอมาบวชเป็นพระแล้วก็จะมีสมณะสัญญาโยมสังเกตพระในวัดสังฆทานก็ได้ใกล้ตัวหน่อยนะครับพระวัดสังฆทานนั้นกิริยาท่าทางไม่เหมือนคฤหัสถ์สังเกตไหมครับโยมเห็นพระเดินมาแต่ไกลเลยรู้ว่านี่คือพระแต่ถ้าเอาโยมมาห่มจีวรโกนหัวเดินมาโยมก็จะไม่รู้เลยว่า
โยมก็จะรู้เรื่องทีว่านั่นไม่ใช่สมณะนะครับพระอัสสชินั้นนะครับเดินสงบบิณฑบาตก็สงบแม้แต่ขณะนั่งลงใต้โคนต้นไม้เตรียมพิจารณาอาหารท่านก็มีสมณะสัญญาจนเป็นที่เลื่อมใสอุปติสสะ 3ก็ว่าใครเป็นอาจารย์ของท่านท่านบวชมาแต่สำนักไหนนะครับพระอัสสชินั้นเป็นพระอรหันต์แล้ว นะครับแล้วก็ท่านก็เป็นผู้ที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนถึงแม้ว่าท่านจะเป็นพระเถระเป็นพระอรหันต์แล้วแต่เมื่อมีคนมาถามท่านก็เห็นว่าคนคนนั้นไม่ใช่คนในศาสนาพุทธยังไม่มีความเลื่อมใสศรัทธานะครับการที่เราจะไปสอนคนที่ไม่ใช่คนที่เขามีศรัทธาในศาสนานั้นถ้าเราไปสอนโดยตรงก็ไม่อาจที่จะทำให้เขานั้นยอมรับในพระธรรมคำสั่งสอนได้ เพราะนั้นเวลาเราบวชพระขาวไปแล้วบวชเนกขัมมะลาสิกขาไปแล้วเราก็ต้องไม่อวดใครว่าฉันไปประพฤติปฏิบัติมา3 วันบ้าง5 วันบ้างนะครับแค่เราสงบไปโกรธน้อยลงโกรธช้าลงพูดจาไพเราะเพราะขึ้นเขาก็เชื่อแล้วแหละว่าเราไปบวชเนกขัมมะมาแต่ถ้าเราไปโอ้อวดว่าเราไปบวชมา3 วันนี่แน่วันหยุดยาว 3 วันฉันไปบวชที่วัดสังฆทานมาฉันมีบุญบารมีเพิ่มมากขึ้นเขาไม่เชื่อเราแต่ถ้าเราเดินไปแล้วก็นิ่งๆเวลาใครแย่เราเวลาใครล้อเราเวลาใครทำอะไรไม่ถูกใจเราเราก็โกรธช้าลงให้อภัยเขาได้มากขึ้นก็ถือว่าเรานั้นบวชมาพระอัสสชิเล็งเห็นว่าคนคนนี้ยังไม่ได้ศรัทธาในศาสนาจึงบอกว่าเรานั้นบวชอยู่ใน พุทธศาสนาศาสนาของสักยบุตรก็คือพระพุทธเจ้านั้นมีวงศักยะคือเป็นตระกูลกษัตริย์พระองค์ทรงสอนให้เรานั้นรู้จักความสงบระงับเรานั้นเป็นผู้รู้น้อยเป็นผู้ที่ยังเข้าใจไม่ถึงแก่นแท้อุปติสสะก็ขอให้ช่วยบอกคำสอนอันเป็นสิ่งที่ทำให้ เขานั้นสามารถเลื่อมใสศรัทธาได้ท่านก็พูดสั้นๆเมื่อสักครู่พระอาจารย์ติเล็กก็พูดให้เราฟังแล้วจำได้ไหมครับจำได้ไหมทำใดเกิดแต่เหตุทำนั้นย่อมดับไปเมื่อถึงทางดับแห่งเหตุนั่นก็คือเมื่ออะไรมันเกิดขึ้นมามันก็ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนั่นคือกฎพระไตรลักษณ์ทำใดเกิดแต่เหตุ ทำนั้นย่อมดับไปเนื่องจากการดับแห่งเหตุท่านพูดสั้นๆประมาณนี้นะครับคนมีปัญญารู้ทันทีเลยว่านี่คือกฎพระไตรลักษณ์การเกิดขึ้นการตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเหมือนเราตรงนี้เมื่อสักครู่เรามีอารมณ์สงบระงับมันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่แล้วสักครู่มันก็ดับไป เพราะจิตเรานั้นส่งออกไปที่อื่นตอนที่เรานั่งสมาธิเจริญจิตภาวนาจิตเรานั้นวนเวียนอยู่แต่ภายในกายของเราในใจของเราแต่เมื่อเราลืมตาขึ้นมาเราส่งตาออกไปรับอายตนะภายนอกมากระทบเปิดหูของเรารับเสียงเข้ามาสู่ภายในจิตใจของเราจนเกิดเรียกว่าวิตกวิจารเราจึงมีอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้น เพราะฉะนั้นเวลาเราทำสมาธิทุกครั้งครูบาอาจารย์ถึงให้ปิดอายตนะโดยเฉพาะตาของเราตามันรับรูปเข้ามามันก็เกิดการปรุงแต่งรูปชอบบ้างรูปไม่ชอบบ้างหูได้ยินเสียงมากระทบเกิดความสงสัยขึ้นมาหลับตาอยู่แต่ได้ยินเสียงกรอกแกรกบางคนก่อนจะหลับตาเห็นความมืด พอได้ยินเสียงก็เกิดปรุงแต่งเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาแต่ถ้าเรามีสติมีสมาธิอยู่ก็สามารถใช้ตรงนี้มาพิจารณาได้อุปติสสะพอได้ยินปุ๊บคิดตามทันทีสำเร็จเป็นพระโสดาบันแต่สัญญากับเพื่อนไว้ว่าถ้าเราพบครูบาอาจารย์หรือองค์ศาสดาใดเราต้องบอกกัน พอท่านสำเร็จปุ๊บท่านให้ธรรมทานทันทีคือการให้ธรรมะเป็นทาน
พวกเราก็เหมือนกันต้องเลยพอเราสำเร็จตรงนี้นั่งสมาธิสำเร็จบวชสำเร็จครบตามที่สัจจะวาจาเราลั่นไว้ว่าเราจะมาถือศีลเนกขัมมะศีล8ประพฤติปฏิบัติในสัจฉิกประพฤติปฏิบัติถือทุดงควัตฉันภาชนะเดียวฉันอาสนะเดียวอยู่โคนไม้เป็นวัดเราทำสำเร็จตามสัจจะบารมีของเราเราก็ให้ทานบารมีอุปติสสะก็ไปบอกเพื่อนแสดงธรรมที่พระอัสสชินั้นได้แสดงกับตนตัวเพื่อนก็สำเร็จเป็นพระโสดาบันเช่นกันนั่นก็คือพระโมคคัลลาทั้งคู่จึงพาบริวาร500เดินทางมาหาพระพุทธองค์สุดท้ายใครสำเร็จเป็นพระอรหันต์ก่อนจำได้ไหมพระโมคคัลลาหรือพระสารีบุตรพระโมคคัลลาใช้เวลา7ราตรีพระสารีบุตรใช้เวลา15วันใครสำเร็จก่อนพระสารีบุตรสำเร็จทีหลังพระโมคคัลลานะพระโมคคัลลานะนั้นทรงประพฤติปฏิบัติอยู่7ราตรีในราตรีสุดท้ายกำลังทำสมาธิอยู่เกิดความง่วงเหงาหานอนเหมือนโยมบางคนในขณะนี้พระพุทธองค์ทรงเล็งข่ายพยานสององค์นั้นปลีกวิเวกไปประพฤติปฏิบัติแต่โยมเชื่อไหมบริวารที่ตามไป500สำเร็จก่อนฟังธรรมพระพุทธเจ้าแล้วสำเร็จทันที500คนแต่พระโมคคัลลาสารีบุตรซึ่งเป็นเจ้านายซึ่งเป็นลูกพี่กลับไม่สำเร็จพระอรหันต์มันมีเหตุนะครับเนื่องจากว่าท่านนั้นมีความเป็นเอกคัตถะท่านจึงต้องพิจารณาอัตธรรมให้ละเอียดยิ่งขึ้นพระโมคคัลลากำลังบำเพ็ญเพียรอยู่เกิดความง่วงเหงาหานอนพระพุทธองค์ท่านทรงเล็งเห็นว่าพระโมคคัลลากำลังจะสำเร็จแต่ถูกนิวรณ์เข้าครอบงำท่านก็เสด็จไปโปรดครูบาอาจารย์มีเมตตาต่อลูกศิษย์อยู่ไกลแค่ไหนท่านก็ไปโปรดเหมือนญาติโยมทุกคนมาถือศีลเนกขัมมะวสังฆทานอยากจะประพฤติปฏิบัติทุดงควัตในสัจฉิกไม่นอนตลอดอุ้งราตรีประทำกระทำอิริบท3ก็คือยืนเดินแล้วก็นั่งแต่ไม่นอนครูบาอาจารย์ก็เมตตามาแสดงธรรมเพื่อเป็นการแก้นิวรณ์แก้ข้อข้องใจโยมมงคลรู้ก็เร่งประพฤติปฏิบัติบางคนก็พยายามทำอยู่พุทธองค์ทรงแสดง7ข้อในการแก้ความง่วงเหงาหานอนให้พระโมคคัลลานะนั้นได้เอาไปประพฤติปฏิบัติจนสำเร็จเป็นพระอรหันต์พระพุทธองค์ทรงบอกว่าให้เราตั้งใจให้พระโมคคัลลานั้นตั้งใจถ้าประพฤติปฏิบัติง่วงอยู่ให้นึกถึงอัตธรรมที่ได้ฟังมาข้อที่2เมื่อนึกถึงสิ่งที่เราได้ฟังมาได้เห็นมาได้รู้มาให้โอปนัญญิโกน้อมเข้ามาในตนแล้วเอาไปประพฤติปฏิบัติให้เกิดผล3ถ้ายังง่วงอยู่ยังไม่สามารถก้าวล่วงไปได้ก็ให้เอามือเปลี่ยนอิริยาบถมือลูบตามลำตัวกำหนดสติลูบมือไปตามลำตัว4ถ้ายังง่วงอยู่ก็ให้ลองเปลี่ยนอิริยาบถจากนั่ง ขออภัยไม่ทันโยมใหญ่หัวเราะจะมาไม่ทัน ถึงข้อไหนแล้วโยมข้อไหนแล้ว ข้อ4ใช่ไหมข้อ4ปรากฏว่าเอาเป็นว่าพุทธองค์ทรงแสดงถึง7ข้อข้อสุดท้ายก็คือให้เดินจงกรมแต่เดินจงกรมถ้ายังไม่หายพอเปลี่ยนบทเสร็จยืนข้อที่5ข้อที่6ให้เดินจงกรมข้อที่7ให้นอนลงไปพระพุทธองค์ทรงสอนอย่างนี้จริงๆแต่นอนอย่างมีสติให้ใส่ญาติลงไปใช้มือขวาป
พิงลงไปเท้าซ้อนทับกันเอียงไปทางขวาแล้วให้หลับตาหลับปุ๊บพอรู้สึกตัวก็ลุกขึ้นมาทำสมาธิพอง่วงอีกก็ลงไปนอนอีกจนจิตนั้นมันตื่นอยู่ตลอดเวลาพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองเคยสอนพระภิกษุใหม่เมื่อตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่อาตมาเป็นพระภิกษุใหม่จะมาประชุมกลางพรรษาเหมือนว่าสังฆทานเนี่ยจะมีประชุมกลางพรรษาพระจากทุกสาขาทั่วประเทศจะมาประชุมกันวันที่21สิงหาถึง27สิงหา21ถึง27สิงหาสัตหะมาได้7ราตรีนะครับเดี๋ยวโยมจะถามว่าพระในพรรษาไปค้างคืนที่อื่นได้หรือได้ถ้ามีเหตุเหตุหนึ่งก็คือมีการนิมนต์มาครูบาอาจารย์ถากสาขาถูกครูบาอาจารย์ที่นี่นิมนต์มาเพื่อจะมาประชุมพร้อมกันนะครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองสอนว่าเวลานอนถ้าท่านอยากจะประพฤติปฏิบัติถ้าท่านอยากจะรู้ว่านอนวันละ4ชั่วโมงก็สามารถทำให้ร่างกายของเรานั้นพักผ่อนเต็มที่ได้ท่านสอนว่านอนไปแล้วตั้งจิตเลยว่าเราจะนอนให้หลับทำวัดเย็นเสร็จ4ทุ่มไปนอนนอนแล้วตื่นแรกให้ลุกขึ้นมาปฏิบัติเลยอาตมาเคยทำอยู่ก็คือเมื่อล้มตัวลงนอนไปแล้วดุริยบทหงายกับนอนตะแคงพระภิกษุก็ห้ามนอนคว่ำเนกขัมมะก็ห้ามนอนคว่ำอุปัชฌาย์ได้สอนไหมได้บอกไหมนะครับเป็นเนกขัมมะห้ามนอนคว่ำทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายพระภิกษุก็เหมือนกันห้ามนอนคว่ำให้นอนแค่นอนหงายกับนอนตะแคงเท่านั้นนอกจากพระภิกษุที่อาพาธหลวงพ่อสอนว่าเมื่อนอนไปแล้วรู้สึกตัวตอนไหนให้ทำสติแล้วก็ลืมตาขึ้นมากำหนดเลยว่าตอนนี้เรานอนอยู่ที่ไหนนอนในอิริยาบถใดลักษณะรูปกายของเรานั้นอยู่อย่างไรเมื่อเรานอนได้สติขึ้นมาแล้วลุกขึ้นมานั่งประพฤติปฏิบัติต่อเลยจนกระทั่งเราสามารถข้ามนิวรณ์ไปได้โยมลองไปทำดูไม่ต้องทำวันนี้นะไม่ต้องทำตรงนี้ด้วยนะครับไม่อย่างนั้นอาตมาก็จะไปนอนเหมือนกันปรากฏว่าพระโมคคัลลานะทำตามพระพุทธองค์ทรงชี้แนะลูกศิษย์ที่ดีเชื่อฟังครูบาอาจารย์มีศรัทธาก็ทำทุกอย่างที่ครูบาอาจารย์สอนอาจารย์สอนอย่างไรเราไม่สงสัยอาจารย์ว่าอย่างไรเราว่าตามครูบาอาจารย์พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองเคยบอกว่าพระวัดสังฆทานนั้นน่ารักทุกองค์มีคนพากว่าวัดสังฆทานว่าพระดื้อหลวงพ่อเขาหัวเราะโอ้พระวัดสังฆทานน่ารักทุกองค์ท่านผมบอกให้ไปซ้ายเขาก็ไปทางขวาผมไม่ไปข้างหน้าท่านก็นั่งอยู่ข้างหลังหลวงพ่อไม่เคยตำหนิพระแต่พูดให้พระฟังเป็นโยมจะกล้าไปทางขวาไหมถ้าหลวงพ่อสั่งไปทางซ้ายพระโมคคัลลาก็เหมือนกันเมื่อเราศรัทธาใครแล้วเราเชื่อมั่นในครูบาอาจารย์แล้วท่านก็ทำแล้วก็สำเร็จตามที่ครูบาอาจารย์สอนท่านก็สำเร็จภายใน7วันพระโมคคัลลานั้นเมื่อสำเร็จแล้วท่านมีความเป็นเอกในเรื่องของฤทธิ์ท่านเป็นผู้มีฤทธิ์มากถือว่าเป็นอัครสาวกที่มีฤทธิ์มากที่สุดองค์หนึ่งของพระพุทธเจ้าส่วนพระสารีบุตรนั้นถัดไปอีก7วันในเวลาที่ท่านกำลังอุปถากพระพุทธเจ้ากำลังนั่งพัดพระพุทธเจ้าอยู่พระพุทธองค์ทรงนั่งอยู่ที่ศาลาเอาง่ายๆอาตมาใช้ศัพท์อย่างนี้โยมเข้าใจไหมก็มีพระอุปถากก็คือตอนนั้นเป็นพระสารีบุตรยังไม่สำเร็จเป็นพระอรหันต์พัดอยู่กำลังพัดอยู่มีโยมคนหนึ่งเข้ามาหาพระพุทธองค์เป็นหลานชายของพระสารีบุตรมาตามหาลุงตัวเองหลานชายคนนี้ยังไม่ศรัทธาในพระพุทธศาสนา
แต่เข้ามาเพื่อจะตามลุงกลับไปที่บ้านแม่พระสารีบุตรคือนางสารีบุตรนั้นมีลูก7คนซึ่งในที่สุดลูกทั้ง7คนก็เป็นพระอรหันต์ทั้งหมดเลยถือว่าเป็นคุณแม่ที่โชคดีมากไหนโยมคนไหนคิดว่าจะมีลูกเป็นพระอรหันต์บ้างหรือจะทำตัวเป็นลูกที่เป็นพระอรหันต์ให้กับโยมพ่อโยมแม่มีไหมอาตมาเชื่อว่ามีถ้าไม่มีไม่มานั่งอยู่นี่หรอกใช่ไหมอาตมาก็เหมือนกันโยมบวชมาปีนี้25พรรษาแล้วก็พยายามทำตัวเป็นพระที่ดีของวัดนี้แล้วก็ให้โยมแม่ภูมิใจว่ายังเป็นพระอยู่ทุกวันนี้เพราะว่าตอนที่ขอโยมแม่บวชโยมแม่ก็นึกว่าถามมาคำหนึ่งอาตมาก็สะอึกเหมือนกันเมาหรือเปล่าแม่ชื่อเล่นอาตมาชื่อเล่นจะบวชแม่ก็หันมาตอนนั้นสี่ทุ่มแม่น่าจะดูอยู่จำได้ไหมโยมแม่แม่ตอนนั้นอายุ27แนทจะบวชแม่หันมาขวับเลยละจากละครช่อง3เลยตอนนั้นเรื่องอะไรสักอย่างเมาหรือเปล่าถ้าเมาก็ไปนอนไม่เมาบวชจริงๆเออได้ไปนอนก่อนตอนเช้าค่อยว่ากันนั่นก็ยังไล่ไปอีกโยมคนไหนเป็นลูกพอบอกสามีที่บ้านบอกโยมพ่อโยมแม่ที่บ้านว่าวัน12สิงหาจะมาบวชเนกขัมมะวัดสังฆทานมีโยมพ่อโยมแม่คนไหนหรือสามีคนไหนถามแบบนี้ไหมเพี้ยนหรือเปล่ามีไหมมีเหรอปรากฏว่าพอบวชไปได้พรรษาหนึ่งพรรษาที่สองโยมแม่ก็ถามว่าจะสึกหรือเปล่าออกพรรษาจะสึกหรือเปล่ายังไม่สึกอาจารย์ชวนไปธุดงก็ไปธุดงคำว่าธุดงก็คือการขัดเกลากิเลสของตัวเองเหมือนที่โยมทำอยู่ทุกวันนี้เรามาเป็นเนกขัมมะที่ถือธุดงควัตฉันภาชนะเดียวฉันพัดเดียวก็คือฉันแล้วไม่ลุกไปไหนอีกภาชนะเดียวแล้วก็ฉันมื้อเดียวเอกะพัดฉันมื้อเดียวหรือใครแอบฉันสามมื้อก็คงจะมีอยู่บ้างเพราะว่าเห็นมีเศษขนมอยู่ในที่พักของโยมผู้ชายอาจจะทิ้งไว้ก็ได้อยู่โคนไม้เป็นวัดถ้าวันนี้โยมไม่นอนถึงเช้าโยมได้ธุดงควัตอีกข้อหนึ่งเลยถึงจะไม่สมาทานด้วยใจก็สมาทานด้วยการประพฤติปฏิบัติอยู่โคนไม้เป็นวัดแต่อาตมาเขาให้ถึงเที่ยงคืนก็คงจะไปกุฏิเป็นวัดแหละนะครับหลังจากที่พระสารีบุตรเห็นหลานชายมาก็นั่งเฉยๆหลานชายก็มาตามหาลุงพระพุทธองค์ทรงเล็งแล้วว่าหลานชายคนนี้มีนิสัยพอที่จะสำเร็จในการประพฤติปฏิบัติได้ก็เลยแสดงฤทธิ์ด้วยการไม่เห็นไม่ให้ลุงกับหลานเห็นกันลุงก็พัดไปหลานชายก็ถามพุทธองค์ว่าพระสารีบุตรอยู่ตรงไหนถามหาลุงของตัวเองพุทธองค์ท่านก็ไม่บอกว่าอยู่ตรงไหนท่านก็แสดงธรรมิกถาเวทนาเรื่องของเวทนาพระสูตรเรื่องของเวทนาเวทนา3จำได้ไหมทุกขเวทนาสุขเวทนาอุเบกขาเวทนาทรงแสดงแบบนี้คนที่เสวยสุขเวทนาอยู่ก็ไม่ได้เสวยทุกขเวทนาและอุเบกขาเวทนาแต่เมื่อละจากสุขเวทนาแล้วก็กลับมาเสวยทุกขเวทนาอีกขณะที่เสวยทุกขเวทนาก็ไม่ได้เสวยสุขเวทนาและอุเบกขาเวทนาแต่เมื่อละในทุกขเวทนาแล้วก็ลงไปเสวยอุเบกขาเวทนาขณะเสวยอุเบกขาเวทนาก็ไม่ได้เสวยสุขเวทนาและทุกขเวทนาโยมฟังเข้าใจไหมอาจารย์ตีก็สอนเมื่อกี้สุขเวทนาคืออะไรนั่งสมาธิเกือบชั่วโมงเมื่อยมากพอพระให้กรรมฐานว่าเอาละวันนี้เห็นสมควรแก่เวลาออกจากสมาธิจิตมันวิ่งปี๊ดเลย
สุขเวทนาแล้วเรามีความสุขเราเสวยทุกข์อยู่ก็เลยไม่ได้เสวยสุขไม่ได้เสวยอุเบกขาใช่ไหมจิตมันมีทุกข์อยู่เมื่อไหร่มันจะเลิกเมื่อไหร่จะคลายออกจากสมาธิจะได้แผ่เมตตาพออาจารย์บอกคลายจากสมาธิสมควรแก่เวลาจิตมันพุ่งเลยอาตมาก็เป็นโยมสมัยเป็นพระใหม่แต่เมื่อกี้ไม่เป็นเพราะหลับอยู่ไม่ทันได้ยินปรากฏว่าสุขเวทนาเข้ามาแทนที่ทุกขเวทนาแต่เมื่อเราเสวยสุขละสุขเสร็จเราไปพบกับอุเบกขาเวทนาขณะที่เราแผ่เมตตาเราไม่ทุกข์เราไม่สุขแต่เรามีความวางเฉยต่อสิ่งต่างๆที่มากระทบเพราะจิตของเรานั้นส่งออกไปแผ่เมตตาออกไปแผ่เมตตาด้วยวาจาจิตไปผูกที่คำสวดจิตไปผูกกับคนที่เราสิ่งที่เราต้องการให้เขามีความสุขเมตตาคือปรารถนาให้เขามีความสุขกรุณาคือปรารถนาให้เขาพ้นทุกข์ตรงนั้นเป็นอุเบกขาขึ้นมาทันทีคือเราไม่สุขเราไม่ทุกข์แต่เราปรารถนาความอุเบกขาเกิดขึ้นทันทีนี่คือจิตมันไปอย่างนั้นพระสารีบุตรนั่งฟังพุทธองค์ทรงสอนหลานตัวเองหลานตัวเองสำเร็จโสดาบันตัวพระองค์เองพระสารีบุตรเองคิดตามตรึกตามพัดซ้ายพัดขวาพอพัดครั้งที่สามสำเร็จเป็นพระอรหันต์ในวันที่15นี่คือสิ่งที่พระองค์ทรงสอนธรรมเทศนาท่านสอนคนหนึ่งได้หลายคนเหมือนโยมโยมมาวัดคนเดียวแต่โยมสามารถขออภัยโยมสามารถให้ธรรมทานได้มากกว่า1คนโยมมาที่นี่ถ้าโยมตั้งใจประพฤติปฏิบัติสัจจะบารมีโยมก็ได้ขันติบารมีโยมก็ทำวิริยะบารมีโยมก็ทำอยู่เนกขัมมะบารมีโยมก็ทำอีกทานบารมีโยมก็ได้อย่างน้อยๆโยมก็ตบยุงน้อยลงหรือมีใครตบยุงมากขึ้นเพราะที่บ้านเป็นห้องแอร์ไม่มียุงพอมาวัดมียุงมีมดตบมันซะเลยหามานานก็มีสิ่งเหล่านี้เมื่อเราประพฤติปฏิบัติเข้าไปมันจะซึมเข้าไปในตัวเราเด็กสมัยนี้ไม่มีความเคารพต่อผู้หลักผู้ใหญ่เพราะเขาไม่มีตัวอย่างขั้นพุทธกาลนั้นพระโมคคัลลาพอท่านสำเร็จท่านก็ไปนรกไปสวรรค์เอาสิ่งที่เป็นโทษจนไปถึงนรกเอาสิ่งที่เป็นคุณจนไปถึงสวรรค์มาเผยแผ่ให้กับคนที่ยังไม่เชื่อในนรกสวรรค์ท่านมีฤทธิ์ท่านไปแล้วก็มาบอกกล่าวคนถึงได้เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเด็กสมัยนี้เขาไม่เชื่อเพราะแม่เขาน้าเขาป้าเขามาวัดมาถือศีล5วัน10วันกลับไปยังเป็นป้าคนเดิมยังขี้บ่นยังจู้จี้เป็นลุงก็ยังกินเหล้าเหมือนเดิมอยู่แล้วอย่างนี้เราจะมาบวชถือศีลกันเพื่ออะไรแก้บนพระราหูออกวันเกิดมันไม่เกิดมงคลมงคลมันจะเกิดต่อเมื่อเรานั้นได้รับแล้วเอาไปใช้โยมมาถึงนี่โยมเห็นอะไรดีๆที่วัดเนาะวัดสังฆทานทุกคนมีน้ำใจเอื้อเฟื้อต่อกันเราปูเสื่อถือกะละมังเงื้อะป้าแก่ๆก็ค่อยๆกระเถิบไม้เท้าแล้วก็ช่วยเราปูเสื่อนั่นก็คือน้ำใจแต่เมื่อเรากลับไปบ้านเราไม่ได้ไปประพฤติปฏิบัติให้มีน้ำใจเหมือนสิ่งที่เราเห็นตรงนี้เราก็เผยแพร่ไม่ได้การที่เราจะมาสืบทอดพระศาสนาก็คือเอาพระธรรมคำสั่งสอนมาประพฤติปฏิบัติให้เกิดมรรคผลกับตัวของเรามรรคผลไม่ใช่ว่าเราไปนิพพานมรรคผลคือเกิดผลกับตัวของเราสะท้อนเข้าไปที่ใจจิตมันเป็นนายกายมันเป็นบ่าวอาจารย์ก็สอนพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองสอนไว้ในภาษาสุดท้ายว่าให้เราหมั่นดูใจของตัวเราเองถ้าเราดูใจของเราแล้วเรารู้ว่าจิตมันเป็นนายเราทำจิตของเราให้ดีด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาใจของเราก็จะเป็นใจที่เป็นบุญตลอด
มันก็ส่งผลกับกายของเราที่กายเราจะเป็นบุญอยู่ตลอดเวลาจิตถ้ามันคิดดีแล้วอะไรอะไรมันก็ดีไปหมดบางคนบอกว่าความดีนั้นต้องถือโอกาสวันแม่ถึงจะทำได้ใส่บาตรต้องรอวันเกิดถึงจะทำได้จริงๆวันเกิดของเราเป็นวันที่แม่คนที่เป็นแม่จะรู้เลยว่าเป็นวันที่ทรมานที่สุดอย่างน้อยๆอย่างน้อยๆ9ชั่วโมงก็ไม่ได้กินข้าวแน่นอนเลยอยู่ในห้องรอคลอดอาตมามักจะถือวันนี้ไม่ได้บอกใครไม่ได้บอกแม่ด้วยวันเกิดคือวันที่อาตมาพยายามจะไม่กินข้าวเพราะวันนั้นแม่เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายพ่อก็ใจตุ้มตุ้มต่อมต่อมจะได้ลูกพร้อมเมียหรือจะได้ลูกแล้วเสียเมียหรือจะมีเมียต่อแล้วลูกตายไปตลกเหรอตลกฮะจริงๆอาตมาเห็นอาตมาไม่เคยมีภรรยานะโยมบวชแล้วยังไม่ได้ไม่ยังไม่พูดได้มันไปไหนแล้วไม่รู้เคยสอนแต่เนนะพอเห็นโยมแล้วมันก็เลยไปเรื่อยเพราะฉะนั้นวันเกิดของเรานะครับวันเกิดเราเป็นวันที่พ่อแม่นั้นทุกข์ที่สุดอย่างน้อยๆอย่างน้อยๆเราก็ควรทำความดีความดีนั้นไม่จำเป็นต้องรอโยมครูบาอาจารย์สอนไว้คุณพ่อสอนไว้ความดีให้ทำในขณะที่ยังหายใจเข้าแล้วหายใจออกได้เพราะถ้าเราหายใจเข้าแล้วไม่สามารถหายใจออกเราก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากรอวันตายเราหายใจออกได้แต่หายใจเข้าไม่ได้เราก็ทำความดีไม่ได้เพราะฉะนั้นเราทำความดีได้ทุกเวลาตราบที่เรายังมีลมหายใจอยู่พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองสอนว่าเราอย่าผัดวันประกันพรุ่งว่าวันนี้ไม่มีเวลาถ้าเรายังหายใจได้อยู่แสดงว่าเรามีเวลาแล้วความดีควรทำกับใครไม่ใช่เฉพาะพ่อแม่เราไม่ใช่เฉพาะผู้มีพระคุณต่อเราทำกับทุกคนที่เขาอยู่ตรงหน้าเราให้เขารู้สึกดีๆต่อตัวเรารู้สึกดีต่อความเป็นอยู่ของเรารู้สึกดีต่อการกระทำของเรานั่นคือความดีเพราะความดีทำแล้วเราก็สบายใจคนรอบข้างก็สบายใจสังคมก็สบายใจสุดท้ายพระพุทธศาสนาก็สามารถที่จะอยู่อย่างสบายใจพระโมคคัลลาสารีบุตรเมื่อทรงสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วก็ออกไปช่วยแบ่งเบาภาระของพระพุทธองค์เหมือนพระวสังฆทานพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองสอนครูบาอาจารย์สอนหลวงพ่อหลวงปู่หลวงตาพระอาจารย์สอนจนเห็นแล้วว่าสามารถออกไปเผยแผ่ข้อวัดปฏิบัติของวัดสังฆทานได้ท่านก็ส่งไปอยู่ตามภูมิภาคต่างๆบางองค์ก็ส่งไปอยู่แถวบ้านเกิดบางองค์ก็ส่งไปอยู่ตามที่ญาติโยมขอมาคนสุพรรณไปอยู่เชียงใหม่ก็มีคนกรุงเทพไปอยู่ประจวบก็มีคนอุบลไปเป็นเจ้าว่าอยู่ประจวบก็มีคนกรุงเทพไปเป็นเจ้าว่าอยู่สุพรรณก็มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองเล็งเห็นว่าตรงนั้นมีญาติโยมที่รู้จักใคร่ในการประพฤติปฏิบัติตามข้อวัดของวัดสังฆทานมีศรัทธาในศาสนาก็ส่งไปเหมือนพระพุทธเจ้าส่งพุทธสาวกออกไปในทิศต่างๆเพื่อเผยแผ่ข้อวัดปฏิบัติเผยแผ่หลักพระศาสนาพระโมคคัลลาสารีบุตรท่านก็ออกไปเผยแผ่สุดท้ายใครเข้านิพพานก่อนพระโมคคัลลาสำเร็จก่อนตอนเข้าปรินิพพานออกตอนนิพพานใครนิพพานก่อนพระสารีบุตรหรือพระโมคคัลลาพระสารีบุตรเข้านิพพานก่อน7วันอ้อ15วันนะครับขึ้น15ค่ำพระโมคคัลลาแรม15ค่ำพระสารีบุตรก่อนที่จะปรินิพพานท่านกลับไปที่บ้านแม่มีลูก7คนเป็นพระอรหันต์หมดแต่แม่ยังไม่นับถือศาสนาเลยโยมเชื่อไหมท่านทรงปฏิบัติศาสนกิจช่วยพุทธเจ้าเผยแผ่ศาสนา44ปีประมาณ44ปี
แต่แม่ไม่เคยทำบุญใส่บาตรแถมรอวันลูกชายจะกลับมาที่บ้านด้วยซ้ำไปพระสารีบุตรเล็งเห็นว่าก่อนที่ท่านจะเข้านิพพานจะตายนั่นเองควรจะตอบแทนคุณพ่อแม่ด้วยการทำให้แม่นั้นเข้าถึงพระรัตนตรัยหน้าที่ของบุตร5อย่าง 1. เชื่อฟังพ่อแม่ 2. รักษาชื่อเสียงวงตระกูล 3. สืบทอดกิจการงานของพ่อแม่ 4. นำพ่อแม่เข้าสู่บวรพระพุทธศาสนาส่งเสริมให้ท่านเข้าถึงมรรคผลนิพพาน 5. เมื่อท่านตายไปแล้วก็ทำบุญให้กับท่านนะครับการดูแลรักษาพ่อแม่อยู่ในข้อที่3นะครับพระสารีบุตรปฏิบัติตามหลักการดูแลพ่อแม่ของชาวพุทธก็คือนำพ่อแม่เข้าสู่กระแสพระนิพพานท่านก็เลยตั้งใจ7วันสุดท้ายเดินทางลาพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็บอกว่าไปเถิดสารีบุตรเธอจงไปทำกิจสุดท้ายเธอให้สำเร็จพระสารีบุตรก็พาน้องชายที่มาบวช ด้วยกันไปที่บ้านไปที่บ้านไปถึงยังไม่เข้าบ้านไปพักอยู่ชายเขาเรียกชายหมู่บ้านท้ายหมู่บ้านไปพักที่ท้ายหมู่บ้านยังไม่เข้าบ้านหลานชายก็มาเห็นอีกหลานชายอีกคนนึงนะคนนั้นสำเร็จไปแล้วมาเห็นว่าอ้าวอาตัวเองที่ไปบวชออกไปบวชตั้งนานกลับมาอยู่ที่หมู่บ้านมาปักกดอยู่ท้ายบ้านก็เลยไปบอกย่าย่าย่าอาเข้ามาย่าก็ให้ไปถามพระสารีบุตรก็บอกหลานว่าไปบอกย่าของเจ้านะว่าเราจะไปพักที่บ้านจัดห้องนอนที่เราเคยนอนสมัยเป็นคารวาสให้ด้วยแล้วจัดที่พักให้บริวารอีก500ของเราแม่ได้ยินอย่างนั้นเข้าใจทันทีอู้ลูกชายออกบวชตั้ง40กว่าปีสงสัยจะสึกตอนแก่ดีใจไหมโยมไหนใครลูกชายออกบวชบ้างแล้วอยากจะได้ลูกชายกลับไปบ้านมีไหมหรือยังไม่โตพอบวชเนาะปรากฏว่าแม่พอรู้ว่าลูกจะกลับมานอนที่บ้านแถมไม่ทำความสะอาดห้องนอนเก่าของตัวเองเสียอีกก็รีบทำทันทีแล้วก็นิมนต์เข้ามาอยู่ที่บ้านวันนั้นพระสารีบุตรเข้ามานอนที่บ้านแม่ก็ไปแอบดูแม่ยังไม่รับถ้าเป็นพระจะไม่เข้าไปยุ่งหรอกแอบดูท่านก็เห็นว่าโยมแม่ยังไม่ศรัทธาในพระศาสนาแต่ความเป็นลูกยังไงก็ต้องเอาให้แม่นั้นนับถือพระรัตนตรัยให้จงได้ระหว่างที่พระองค์ทรงประทับอยู่ที่บ้านพระสารีบุตรทรงประทับอยู่ที่บ้านปรากฏว่าบรรดาเทวดาที่แม่บูชาอยู่พระอินทร์พระพรหมศาสนาพราหมณ์ถือพระอินทร์พระพรหมทนไม่ได้เพราะเทวดาเหล่านี้เคยมีโอกาสไปฟังธรรมพระพุทธเจ้าโอนิพุทธสาวกเป็นอัครสาวกเบื้องขวาเดินทางมาถึงบ้านที่ที่เรานั้นมีสารสถิตอยู่มาทั้งทีต้องเข้าไปกราบไหว้ขอฟังธรรมจากพระอรหันต์แม่ก็ไปแอบดูเฮ้ยเทวดาเข้าไปหนึ่งองค์อุ้ยพระอินทร์ก็เข้าไปพระพรหมก็เข้าไปไอ้นี่มันเทวดาที่เรานับถือทั้งนั้นเข้าไปทำอะไรในห้องลูกชายเราก็ไปแอบดูอีกพอไปแอบดูตกใจโยมโอ้เทวดานั่งหมอบกราบพนมมือแต้เลยลูกชายของเรานั่งสมาธิแสดงธรรมเทวดาฟังครับครับครับขนาดเทวดาที่เรากราบไหว้บูชามาทั้งชีวิตยังกราบลูกของเรานี่พระพุทธเจ้าที่เป็นอาจารย์ลูกของเราจะเก่งขนาดไหนแม่ทนไม่ได้พอเทวดาออกจากห้องไปฟาบเข้าไปหาลูกเลยถามว่ามีอะไรดีทำไมเทวดาของแม่
ถึงมาหาลูกลูกพูดอะไรให้เทวดาฟังสงสัยขึ้นมานี่เป็นอุบายธรรมพระพุทธองค์ก็เคยทำเช่นนี้สยบหัวหน้าซะก่อนอันนี้คือข่มศรัทธาของแม่พระสารีบุตรก็แสดงธรรมบทหนึ่งขึ้นมาปัญหาตรงนี้ของอาตมาก็คือจำไม่ได้ว่าแสดงอะไรเกี่ยวกับการใช้ชีวิตของคารวาสแสดงธรรมอุเบกขาอะไรสักอย่างติดไว้ก่อนได้ไหมพระหน้าค่อยมาคุยให้ฟังว่าท่านแสดงธรรมอะไรปรากฏว่ามารดาของพระสารีบุตรสำเร็จเป็นพระโสดาทันทีสมาทานเป็นอุบาสิกาถือพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกยามนั้นก็ล่วงเลยเที่ยงคืนไปแล้วพระสารีบุตรก็ลามารดาบอกว่าวันนี้เราจะเข้านิพพานพระโสดาก็ยังมีความเศร้าอยู่ยังไม่สิ้นอาสวะทั้งหมดก็เสียใจแต่แม่รู้ว่าลูกจะตายแล้วก็ยังรู้ด้วยว่าลูกจะไปดีไม่กลับมาเกิดอีกถึงจะเสียใจแต่ก็อนุโมทนาบุญก็ออกมาพระสารีบุตรก็เรียกน้องชายเรียกบริวารเข้ามานี่คือความดีความมีข้อวัดปฏิบัติความงามของพระภิกษุในศาสนาพุทธซึ่งวัดสังฆทานหรือพระทั้งประเทศก็ยังทำกันอยู่นั่นก็คือการขอขมาต่อกันนั่นเองในวันเข้าพรรษาจะมีการปรารถนาให้ว่ากล่าวตักเตือนกันได้เมื่อออกพรรษาไปแล้วในวันปรารถนาออกพรรษาพระภิกษุก็จะมาปรารถนาให้พระภิกษุด้วยกันแม้จะว่าจะเป็นพระภิกษุผู้มีพรรษาน้อยกว่าตำหนิติเตียนตนหรือชี้แนะข้อผิดพลาดของตนโดยที่จะงดโทษต่อกันก็คือพูดง่ายๆให้ตำหนิติเตียนกันได้ให้ด่ากันได้โดยธรรมนะเช่นองค์นี้ปฏิบัติไม่ถูกปฏิบัติหวังลาภเข้าตนเองลูกศิษย์เห็นอาจารย์หวังแต่ลาภเข้าตนเองก็สามารถเตือนอาจารย์ได้ตำหนิอาจารย์ได้อาจารย์ก็ฟังด้วยจิตที่เป็นธรรมเพราะวันนั้นเป็นวันปรารถนาห้ามโกรธกันใครตำหนิโดยธรรมโกรธไม่ได้โกรธเป็นบาปไปคิดตึกตรองแล้วก็โอปนยิโกน้อมมาใส่ตนไปแก้ไขได้พระสารีบุตรก็ทำเหมือนกันท่านก็ให้พระที่เป็นลูกศิษย์เข้ามาทั้งหมดท่านขอโทษลูกศิษย์ก่อนว่าตลอด44ปีที่ท่านติดตามเรามาบางอย่างที่เราเป็นภาระของท่านบางอย่างที่เราทำให้ท่านขัดแค้นครับข้องใจเราขอให้ท่านงดโทษต่อเราเราขอให้ท่านโอโหสิกรรมให้อาจารย์นะโยมอาจารย์ขอให้ลูกศิษย์ยกโทษให้ในสิ่งที่ได้ล่วงเกินไปก่อนจะตายลูกศิษย์ก็ตอบว่าสิ่งต่างๆที่อาจารย์ทำกับตนนั้นไม่ได้เป็นสิ่งที่ทำให้คับแค้นข้องใจเลยแต่เป็นสิ่งที่สอนที่บอกให้ลูกศิษย์นั้นได้แก้ไขในการประพฤติปฏิบัติลูกศิษย์ก็ขอขมาต่อครูบาอาจารย์ว่าภาระของพระเถระที่เป็นธุระของข้าพเจ้าหากขาดตกบกพร่องไปขอพระเถระจงงดโทษต่อข้าพเจ้าด้วยเถิดต่างคนต่างก็จากกันด้วยดีเหมือนตอนที่ใครจะตายจากตัวโยมเราก็จะไปก็โหสิกรรมกันจำได้ไหมเวลาไปรดน้ำขอโหสิใช่ไหมครับนั่นคือสิ่งที่เราทำกันเป็นประเพณีของชาวพุทธเลิกแล้วต่อกันไม่ผูกภพผูกชาติกันเมื่อเสร็จแล้วพระสารีบุตรก็เข้าฌานจนนิพพานในรุ่งเช้าหลังจากนั้นอีก15วันก็ถึงตาของพระโมคคัลลานะท่านก็ไปลาพุทธองค์ว่าจะกลับไปตายที่บ้านเหมือนกันท่านก็ลาพุทธเจ้าไปที่บ้านระหว่างทางก็ถูกโจร500อย่างที่เรารู้กันเป็นพวกเดรัจฉีที่เสื่อมลาภสักการะจากการที่พุทธเจ้าทรงประกาศศาสนาหลังจากคนมานับถือศาสนาพุทธก็ไม่นับถือศาสนาอื่นที่นำสู่อบายเช่นลัทธิชีเปลือยลัทธิบูชาไฟลัทธิบูชาสิ่งต่างๆหันมาถืออภรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกลาภสักการะของเขาเหล่านั้นก็หายไป
เกิดความโกรธแค้นเขาไม่รู้จักระงับความโกรธหมดพวกเราที่นั่งอยู่ในที่นี้เขาจึงไปจ้างโจร500มาฆ่าพระโมคคัลลาพระโมคคัลลานั้นมีฤทธิ์มากถ้ามีฤทธิ์ไม่พอถ้ามีน้ำใจด้วยท่านก็ไม่ทำร้ายโจรก็หลบครั้งที่หนึ่งได้ก็มีครั้งที่สองหลบครั้งที่สองได้ก็ยังตามมาครั้งที่สาม พอครั้งที่สี่ท่านคิดพิจารณาว่าเหตุใดหนอเราถึงมีเวรกรรมกับโจร500นี้ท่านพิจารณาแล้วว่าเมื่อชาติก่อนนั้นท่านเคยทุบตีพ่อแม่เอาไว้แล้วพ่อแม่ในชาตินั้นก็ตาบอดเสียด้วยโยมอยากจะฟังแก้ง่วงไหมหรือจะกลับแล้วปรากฏว่า ท่านก็ระลึกได้ว่าเมื่อชาติหนึ่งนั้นท่านเกิดเป็นลูกชายคนเดียวของเศรษฐีเศรษฐีนั้นเลี้ยงลูกชายคนนี้มาจนโตแล้วก็ประสบเคราะห์กรรมตาบอดทั้งคู่แต่ลูกชายก็เป็นลูกที่มีความกตัญญูเลี้ยงดูบิดามารดาที่ตาบอดจนถึงวัยที่เห็นว่าควรจะมีภรรยาพ่อแม่ตาบอดก็ไปขอสาวมาเป็นภรรยาตามธรรมดาของชายหนุ่มเมื่อมีภรรยา ก็เกิดนิยายน้ำเน่าขึ้นมาตามปกติระหว่างแม่สามีกับภรรยาภรรยาตอนแรกมาอยู่ก็ดีอยู่เอาใจใส่พ่อแม่ของสามีจนสุดท้ายดีมันก็แตกเขาบอกว่าเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์คนเหมือนโยมตรงนี้อาตมาเศร้าใจเริ่มลุกไปทีละคนสองคนเวลามันพิสูจน์จริงๆว่าอาตมาพูดแล้วโยมไม่หลับ ลุกเดินกลับไปนอนได้ที่นั่งอยู่ยังไม่หลับใช่ไหมโยมปรากฏว่าท่านก็เห็นว่าเป็นชายหนุ่มในชาตินั้นหลงภรรยาจนคิดฆ่าพ่อแม่ตัวเองโยมออกอุบายแม่ตาบอดพ่อก็ตาบอดอายุมากแต่ชวนพ่อแม่ไปเที่ยวเยี่ยมญาติที่ต่างเมือง บอกพ่อกับแม่พ่อกับแม่อายุเยอะแล้วไปไหนมาไหนก็เริ่มจะลำบากอยากจะพาพ่อแม่ไปเยี่ยมญาติต่างเมืองเดี๋ยวอีกหน่อยพ่อแม่แก่กว่านี้จะเดินไม่ไหวพ่อแม่ก็เริ่มเอะใจทุกทีลูกชายเราไม่เคยชวนไปไหนเลยแต่ด้วยความรักลูกพ่อแม่ก็ไปเอาพ่อแม่ขึ้นเกวียนไปเลยขึ้นไป พ่อแม่นั่งอยู่ข้างบนเกวียนตัวก็นั่งอยู่ข้างหน้าขับเกวียนไปนั่งกับภรรยานั่งกับเจ้าเมียเจ้าเล่ห์พอไปถึงกลางทางเป็นป่ารกชัดรู้จักป่ารกชัดไหมรู้จักไหมป่ารกชัดคือป่าที่มีภัยมีสิงสารสัตว์มีโจรร้ายตัวเองก็เอาบังเหียนของเกวียน บางเหียนที่ล่ามัวอยู่เอาให้พ่อถือเกวียนหน่อยข้างหน้าน่าจะมีโจรเดี๋ยวลูกจะไปเคลียร์ทางพอลงไปได้เสร็จสักพักก็แกล้งทำเสียงเหมือนมีโจร500เข้ามาปล้นเกวียนเสียงหนึ่งทำเป็นเสียงลูกร้องเตือนพ่อแม่ระวังโจรมันมาโจรมันมา อีกเสียงหนึ่งทำเป็นเสียงฆ่ามันฆ่ามันเอาของมันออกมาแล้วก็ทุบตีพ่อแม่เป็นลูกหลงเมียทุบตีพ่อแม่หวังให้พ่อแม่ตายแล้วพ่อแม่ทำยังไงโยมความรักของพ่อแม่แม่ตาบอดพ่อก็ตาบอดแม่ตะโกนเลยหนีไปลูกเราหนีไปลูกเราหนีไปแล้วแม่ก็คิดว่า กองผ้านั้นเป็นลูกตัวเองก็เอาตัวไปบังกองผ้าแล้วก็ให้โจร500นั้นมันตีตัวเองปากก็ตะโกนให้ลูกหนีไปตัวสามีก็ตะโกนให้ลูกหนีไปลูกชายเขามีความดีอยู่ในตัวถึงแม้จะหลงชั่วขณะตีไปก็ร้องไห้ไปจนสุดท้ายก็ทิ้งไม้นั้นไป เพราะทนไม่ได้ที่พ่อแม่นั้นแม้จะถูกทุบตีก็ไม่เคยร้องขอชีวิตต่อโจร500กลับร้องขอชีวิตของลูกชายลูกสะใภ้แล้วก็ยังบอกให้เขาหนีไปอีกสุดท้ายก็สารภาพกับแม่ว่าโจรไม่มีหรอกลูกเอง
ลูกทําอย่างนี้เพราะหลงนางแพทย์สยาแล้วก็หันมาอ้าวหายไปแล้วเมียหนีไปแล้วพร้อมสมบัติทั้งหมดก็กลับมาเลี้ยงดูพ่อแม่จนสุดท้ายพ่อแม่ก็ตายตามอายุไขกรรมแค่นี้เองใครว่าแค่นี้เองกรรมแค่นี้โยมตีพ่อแม่อ้างว่าโจร500ถึงขนาดเป็นพระอรหันต์ถึงขนาดเป็นอัครสาวกเบื้องซ้ายแล้วเป็นผู้มีฤทธิ์มากที่สุดในจำนวนสาวกของพระพุทธองค์ยังไม่สามารถก้าวล่วงกรรมไปได้อาตมาอยากจะเปรียบเทียบอย่างนี้กรรมมันเป็นต้นเราเป็นหนี้เขากรรมก็คือต้นยังไงก็ต้องใช้แต่เวรเป็นดอกเบี้ยระงับการจองเวรได้เวรนะครับไม่เอาก็ได้ใช่ไหมใครมายืมเงินเราไม่เอาดอกก็ได้เอาต้นไหมเอาไหมหรือไม่เอายกให้ทั้งดอกทั้งต้นเลยกรรมยังไงมันก็ต้องใช้โยมแต่เวรมันพอระงับกันได้กรรมบางอย่างนั้นไม่สามารถหนีไปได้เหมือนกับเกวียนที่ยังไงมันก็ต้องไปตามรอยโคเพราะโคมันเดินอยู่ข้างหน้าโคไปทางไหนเกวียนก็ไปทางนั้นกรรมมันก็เหมือนกันมันจะเป็นเงาตามติดตัวไปตลอดเวลาจนกว่าเราจะสำเร็จเป็นพระอรหันต์กรรมเล็กกรรมน้อยถึงจะหายคลายไปได้แก้กรรมไม่ได้แต่บรรเทาเบาบางไปได้กรรมใหญ่กรรมหนักสุดท้ายก็ต้องเสวยกรรมเขาไม่เลือกหรอกโยมแก่สาวหนุ่มรวยจนไม่เลือกเขาเลือกแต่ว่ามันถึงเวลาหรือยังเพราะนั้นโยมบางคนบอกว่าทำตั้งนานทำบุญตั้งนานทำบุญตั้งหลายอย่างทำบุญมาตลอดชีวิตยังไม่ได้รับผลบุญเลยแต่เขาลืมไปว่ากรรมเก่าเขาก็มาเหมือนกันคนบางคนเกิดมาผูกเวรต่อกันมาเดินผ่านกันแวบเดียวไม่เคยเจอกันมาก่อนแต่รู้สึกไม่ชอบหน้าคาดตากันเพราะเขาผูกเวรกันมาแต่ชาติปางก่อนคนบางคนเจอหน้ากันไม่ถึงชั่วโมงคุยกันเหมือนพบกันมาเป็นชาติก็มีเหมือนกันโยมสังเกตไหมเพราะเขาทำบุญร่วมกันมาเพราะฉะนั้นเราต้องเชื่อในเรื่องกรรมการที่เรามาเป็นชาวพุทธมาพบกับพระพุทธศาสนามาแสวงหาครูบาอาจารย์ออกมาประพฤติปฏิบัติเพราะเรามีศรัทธาอยู่4อย่างโยมทุกคนมีอาตมาเชื่อว่าอย่างนั้นศรัทธา4ก็คือเชื่อในกรรมเชื่อว่าทำกรรมแล้วมันเป็นของเราเชื่อในผลของกรรมทำกรรมอันใดไว้เราย่อมได้รับผลของกรรมนั้นแล้วก็ยังเชื่อว่าการประพฤติปฏิบัติในหลักศาสนาพุทธสามารถทำให้เรานั้นพ้นบ่วงกรรมไปได้คำว่าพ้นบ่วงกรรมนั้นก็คือเข้าใจในกรรมนั่นเองเหมือนพระโมคคัลลานะท่านเข้าใจในกรรมนั้นท่านจึงพ้นบ่วงกรรมนั้นคือยอมรับผลของกรรมนั้นและสุดท้ายเชื่อว่าไม่มีสิ่งใดเลยนอกจากการประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนที่จะทำให้เรานั้นอยู่เหนือกรรมโยมทำอยู่นี่ไงโยมกำลังอยู่เหนือกรรมเพราะโยมประพฤติปฏิบัติอยู่ด้วยความตั้งใจเรามีศรัทธาในการประพฤติปฏิบัติเราเชื่อเรื่องกรรมศรัทธา4อย่างนี้นำโยมออกไปสู่สิ่งที่ดีกว่าบางคนมืดมาแล้วก็สว่างไปใช่ไหมมาตอนเย็นๆมืดมาพอเช้าก็ลาศีลไปมืดมาสว่างไปบางคนสว่างมามืดไปดึกแล้วก็ไปนอนเปิดไฟสว่างยังไงก็จะไปนอนบางคนสว่างมาก็สว่างไปถือศีลอุโบสถไงมาแต่เมื่อเช้าเลยแล้วก็เช้าวันพรุ่งนี้เดี๋ยวก็ไปสว่างมาแล้วก็สว่างไปแต่บางคนก็มืดมาแล้วก็มืดไปเอาให้หายง่วงเนาะมืดมามืดไปส่วนใครจะได้อะไรอย่าไปคิดโยมเหมือนเราแทงหวยอ่ะนะไม่อยากจะให้แทงหรอกถูกไม่ถูกก็ช่างมันเนาะหรือว่านิดนึงเฉียวก็ยังดีอาตมาเคยถามโยมที่เขาแทงหวยเล่นไม่เยอะหลวงพ่อเล่นพอสนุก
เล่นเท่าไหร่โยมอุ้ยงวดหนึ่งร้อยสองร้อยท่านฮะร้อยสองร้อยเดือนหนึ่งเท่าไหร่ก็สองงวดท่านปีหนึ่งเท่าไหร่24งวดท่านแล้วเงินใครเงินลูกไม่ใช่เงินโยมหรอกแล้วมันตื่นเต้นไหมก็ตื่นเต้นลูกก็บอกอาจารย์ช่วยบอกแม่หน่อยดิให้เลิกเล่นหวยทำไมอ่ะถ้าแม่หัวใจวายตายผมโดนพ่อด่าแน่เลยเวลาแม่บอกเล่นสนุกสนุกแต่มันก็ดีอย่างนะอาจารย์เวลาวันหวยจะออกแม่จะทำบุญใส่บาตรอาจารย์สังเกตสิเออจริงวะถ้าวันไหนแม่ถูกหวยอาจารย์จะได้รับของเยอะกว่าทุกวันจริงไหมเออจริงวะแล้วมันดีตรงไหนอ่ะอย่างน้อยๆอย่างน้อยๆแม่ก็ได้ทำบุญผมถึงไม่ห้ามแม่เล่นหวยแต่อยากให้อาจารย์สอนให้แม่เลิกเล่นหวยกลัวแม่หัวใจวายโยมเพราะอะไรไหมไอ้ถูกนะแกไม่ค่อยดีใจหรอกโยมไอ้เฉียดนี่สิฉันว่าแล้วแกไปขัดตู้ไปรษณีย์เก่าๆขัดไอ้อะไรนะไอ้หัวฉีดดับเพลิงอ่ะเก่าๆนึกออกไหมคนรุ่นเก่าจะเห็นไปขัดโยมแม้กระทั่งพระใส่บาตรเอาออกไปใส่บาตรพระแกยังนับเลยโยมนับยังไงข้าวมันหกที่พื้นกี่เม็ดวันพระจะมาสังเกตแกจะให้ข้าวมันหกเวลาตักข้าวใส่แกจะตักเสร็จแล้วแกก็จะสะบัดให้มันหกแต่แกไม่นึกเลยเวลาสะบัดเสร็จมันสะบัดไปข้างหน้าโยมพระก็เดินเหยียบไปพระเหยียบเสร็จพระก็เขี่ยแกก็เอาแป้งมาโรยถอดตรงที่พระเขี่ยให้ข้ามันออกจากเท้าเนี่ยแล้วก็ตีเลขทุกวันนี้แกตายแล้วโยมแกไม่ต้องลุ้นหวยแล้วแต่แกไม่ได้ตายเพราะตอนลุ้นหวยนะโยมแกประสบอุบัติเหตุแกหมดกรรมของแกไปทำบุญคนตายนะครับแกไปงานศพแล้วแกก็บ้านศพทางจังหวัดนะโยมเขาก็เอาศพไปที่บ้านบ้านมันก็อยู่ริมถนนตรงหัวโค้งพอดีเลยแกตายตอนกำลังกรวดน้ำโยมไปกัน3คนรอดมา2รถที่มันแหกโค้งมาเขาก็เลือกรถด้วยนะพญามัจจุราชนี่เลือกรถดีโยมรถพ่วงที่มีหัวเป็นแม่ก็มีลูกอกตัญญูตามหลังเห็นไหมรถพ่วงเราเรียกข้างหลังว่าลูกพ่วงนึกออกไหมเขาเข้าโค้งไอ้ลูกอกตัญญูมันไม่ตามแม่มันสะบัดตูดโยมอาตมาอยู่ที่งานศพนั่นด้วยตอนพระให้พรยถาพระก็กระโดดเหมือนกันโยมมันเป็นเต็นท์น่ะแต่เราไม่รู้ว่าโยมคนนั้นน่ะแกกำลังกวดน้ำอยู่แกก็กำลังกวดน้ำพระก็ยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาครังห่วงน้ำก็อี๊ดมาเลยนะพระก็หันไปมองมันมีม่านห่วงน้ำที่เต็มโขบก็คำร้องฮิตสุดก็คุณพระช่วยตอนนั้นพระก็โอ้ตกใจโยมตกใจแล้วก็นิมนต์กลับวัดเลยครับก็กลับเลยแต่ไม่ลืมเอาซองเสียซองคว้าซองพอยาถาแล้วต้องให้คุ้มเอาซองกลับเอาสังฆทานกลับวัดไม่เป็นไรโยมเดี๋ยวตอนเช้าค่อยว่ากันเหมือนอาจารย์ตีเทศตอนกลางวันใครอยู่ไหมอยู่ไหมถ้ารับสังฆทานเย็นนี้โยมฟังธรรมติดใจเช้าตามมาวัดเลยแต่มาอยู่ในโรงฟังเป็นโยมเป็นตาของสามเณรฤดูร้อนเก่าเนรบวชนานแล้วตอนนี้ทำงานแล้วเขาศรัทธาเป็นคนนครศรีธรรมราชศรัทธาวัดสังฆทานถวายทีละแสนสองแสนวันนั้นถวายจันทีมา200,000จันทีออกจากคอที่เขาใหญ่มาพอมาถึงตอนบ่ายพระท่านก็นิมนต์ไปรับสังฆทานโยมคนนี้หน่อยอยากจะเจออาจารย์ตีอยากถวายกับอาจารย์ตีท่านก็ไปเมตตาเหนื่อยนะโยมนั่งรถมาท่านก็ไปเมตตา6 โมงไปถึงโรงพยาบาลทุ่มหนึ่งถวายสังฆทานเสร็จโยมก็ขยับตาได้รับรู้ว่าถวายสังฆทานแล้วก็ถวายปัจจัยมา200,000พอเช้ามาเจอหน้าตมาโอ้พี่หมีเมื่อวานนี้แสดงทำโยมเสร็จน่าติดใจมาฟังผมที่วัดเราก็นึกว่าตามมาวัดไม่ใช่นอนมาอยู่ในโรงแล้วเย็นท่านก็เลยแสดงอีกรอบนึงแต่มาเราไปฟังคนเขาปิติครบแล้วไงโยมครบวงจรคนมาปิติเหมือนที่มีคลิปอันนึงอาตมาเคยดูที่โยมแม่ของพระ
เคยดูไหมที่พาลูกชายไปเยี่ยมแล้วก็โยมแม่อายุเยอะแล้วก็จะตายพาลูกชายก็เอามือให้แม่จับแม่ก็ลืมตาขึ้นมาลืมตาขึ้นมาน้ำตาคนแก่แก่หน้าเหี่ยวๆหางตาเหี่ยวๆเลยก็ไหลออกมาน้ำตาไหลแล้วแม่ก็หลับไปกับมือลูกพาลูกชายแล้วก็ตายไปสุคติเป็นที่ตั้งแน่นอนเพราะจิตสุดท้ายนั้นผูกอยู่กับพระที่เป็นลูกชายพระเป็นธรรมทายาทลูกได้บวชเป็นบุญไม่พอภาพสุดท้ายที่เห็นคือภาพของลูกชายที่เป็นพระแล้วให้กรรมฐานแม่นี่คือสิ่งที่พ่อแม่ทุกคนหวังแม่อาตมาก็เหมือนกันวันที่บอกโยมแม่ว่าอาตมายังบวชไม่สึกนะบวชไปเรื่อยๆแม่ก็บอกว่าดีเหมือนกันท่านโยมจะได้หมดห่วงตายตาหลับทำไมอ่ะก็ถ้าท่านตายเป็นคฤหัสถ์โยมก็ไม่รู้ว่าเวลาที่ท่านออกไปข้างนอกอาตมาเป็นนักศึกษาเวลาไปไหนจะบอกแม่ว่าแม่ไปบ้านเพื่อนนะกลับมาเที่ยงคืนเวลากลับมาเที่ยงคืนทีหนึ่งก็จะเห็นแม่อยู่ข้างล่างก็ถามว่าแม่ทำไมไม่นอนข้างบนมันร้อนนอนไม่หลับเลยลงมาหาอะไรกินข้างล่างแล้วแม่ก็ขึ้นไปนอนเราไม่เคยสังเกตไงบางทีกลับมาตีสามโยมแม่ยังกุ๊กกิ๊กอยู่ในครัวอ้าวแม่ไม่นอนอ๋อทำอาหารใส่บาตรพระมาตั้ง6โมงแม่เล่นตั้งแต่ตีสามแต่แม่รอเราโยมแม่ยังไงก็คือแม่เคยหนีออกจากบ้านหนีไป4-5วันกลับมาโดนด่าแน่โดนตีแน่แม่เป็นครูเก่าด้วยมือหนักอะไรใกล้มือเป็นอาวุธหมดเลยรีดผ้าอยู่ไม้แขวนเสื้อนี่ปึ๊บเลยขนาดกอกน้ำอยู่ขวดน้ำยังเป็นอาวุธได้เลยแม่แต่มานี่ทำการไกลมากคำแรกที่แม่ทักเราคือกินข้าวหรือยังหายไป4วันโยมวันที่5มาวันนั้นคืออย่างนี้แม่มีต้นเสน่ห์จันทร์ขาวต้นใหญ่เลยแต่มาก็เล่นกับน้องชายเล่นฟันดาบกันฟันใบเขาหมดมันต้นมันใหญ่อ่ะเนี่ยใบขนาดเนี่ยโยมที่ขึ้นต้นไม้เนี่ยก็ฟันอ่ะฟันโอ้ยโมโหมากตีแม่รักต้นไม้กว่านัดไม่อยู่แล้วไปหนีออกจากบ้านกะให้แม่เสียใจแต่ไปได้4วันเสียใจมากไปอยู่บ้านเพื่อนคิดถึงแม่ครับว่าโดนแม่ด่าก็ยอมว่าโดนแม่ตีก็ยอมคำแรกที่แม่ถามกินข้าวหรือยังไปเป็นหนี้ใครเข้ามาหรือเปล่าโอ้ตอนนั้นคิดไม่ทันโยมถ้าคิดทันจะบอกเป็นหนี้อยู่ 5,000 ได้เงินฟรีๆอีกนี่โยมไม่โกรธด้วยไม่ว่าอะไรสักคำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็สอนเราเป็นผู้ชายถึงจะเป็นลูกคนกลางแต่ก็เป็นผู้ชายคนโตต้องรับผิดชอบสิ่งที่ทำไม่ใช่แกไปฟันต้นไม้ฉันแล้วบอกว่าน้องฟันไปเผาขยะไหม้เลยแล้วบอกน้องทำเพราะแม่รักน้องยังไงแม่ก็ไม่ตีน้องแต่แม่ไม่รักหมีแม่ตีแรงไม่ใช่โยมเขาตีให้เราจำเขาตีให้เราเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอันตรายขยะมันไหม้แค่ขยะไหมอ่ะท่านดับไม่ทันมันไหม้บ้านแล้วจะไปอยู่ที่ไหนกันต้นไม้ก็เหมือนกันต้นไม้เขาก็มีชีวิตนะฉันไม่ได้เสียดายต้นไม้ฉันเสียดายความตั้งใจฉันปลูกมันมาความรับผิดชอบที่แกควรจะมีก็จริงแต่มาคิดได้ตอนโตนะโยมตอนมาบวชเป็นพระนี่แหละมาคิดได้ตอนนั้นเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมที่เราได้รับการปลูกฝังจากพ่อแม่มาแล้วพ่อแม่เราเป็นคนที่นับถือศาสนาพุทธอาตมาเคยไปสอนที่โรงเรียนมัธยมปลายเด็กมันก็กวนๆเราก็สอนวิชาพระพุทธศาสนามันแค่จุด5หน่วยกิตไปสอนในระบบมันแค่จุด5หน่วยกิตเด็กก็ไม่ค่อยสนใจเด็กผู้ชายเขาถามว่าพระอาจารย์ครับผมมีคำถามถามมาพระอาจารย์เชื่ออย่างไรว่าศาสนาพุทธมีจริงอาจจะเป็นนิทานปรัมปราก็ได้เราก็ดองหน้าเขาว่าเขาถามอยากจะรู้เรื่องหรือถามเอาเรื่องดูแล้วมันถามเอาเรื่อง
แม่นับถือศาสนาอะไรพุทธครับพ่อพุทธครับตาพุทธครับยายอ่ะพุทธครับตากับยายพ่อกับแม่เคยพูดไหมว่าพระพุทธเจ้ามีจริงเคยครับตากับยายโกหกไหมพ่อกับแม่โกหกไหมพ่อกับแม่ผมเป็นคนดีไม่โกหกครับตากับยายก็ไม่โกหกครับนั่นน่ะสิแสดงพุทธเจ้ามีจริงใช่ไหมครับมันเป็นแบบนี้โยมเด็กสมัยนี้เราสอนให้เด็กกล้าแสดงออกแต่เราลืมเน้นไปว่าการแสดงออกเขานั้นต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงเด็กทุกวันนี้กล้าแสดงออกสมัยก่อนอาตมาป.6ยังไม่น่าไปไม่กล้าไปพูดหน้าชั้นเลยโยมสมัยนี้เด็กม.1เอ้ยป.1ป.2โยมออกคลิปตาม YouTube อยู่ไลฟ์กันบานเลยโยมเต้นยักเอวออดเอวออดอ่ะบางคนก็ออกดีอย่างวันแม่ที่ผ่านมาพระด้วยกันเพื่อนๆที่เรียนเทศรินด้วยกันส่งคลิปมาเด็กตัวเล็กร้องอิ่มอุ่นให้แม่ฟังเป็นของขวัญวันแม่ถ้าสมัยก่อนอาเจอไมค์ก็สารพยมเจอไมค์เด็กแต่ถ้าเราปลูกฝังให้เขารู้จักสิ่งใดควรไม่ควรการสอนที่ดีหลวงพ่อสนองบอกว่าก็คือการทำให้ดูอย่าไปสอนด้วยอำนาจอย่าไปสอนด้วยวาจาอย่างเดียวแต่ทำให้ดูด้วยเหมือนไฟโยมบอกเด็กว่าไฟมันร้อนมันลวกมือได้ทำให้เกิดอาการบาดเจ็บได้มีดอย่าไปเล่นกันอย่าเอามาแทงมาทิ่มมาฟันกันมันอันตรายเด็กไม่เชื่อจนกว่ามันจะเกิดอุบัติเหตุเพราะนั้นถ้าเราสอนให้เขาด้วยการทำให้ดูโยมเคารพครูบาอาจารย์โยมเคารพผู้ใหญ่ขอโทษเป็นขอบคุณได้เด็กเห็นเด็กทำตามทุกวันนี้เราส่วนใหญ่นะเลี้ยงด้วยเงินเลี้ยงด้วยวัตถุสมัยใหม่ถึงเวลาร้านพิซซ่าเบอร์นี้นะลูกหิวก็โทรสั่งเอาเงินอยู่ในเก๊ะนะลูกจะใช้อะไรก็หยิบเอาประหยัดหน่อยแต่เราไม่สอนวิธีหาเงินให้เขาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านเคยไปบ้านม้งที่เชียงใหม่ที่เราเคยรู้ก็คือท่านสอนวิธีเลี้ยงปลาท่านไม่ได้สอนวิธีจับปลามีอยู่ครั้งหนึ่งท่านเสด็จไปทางภาคเหนือบ้านม้งนี่แหละท่านเห็นคนที่อ่อมก๋อยผอมเหลือเกินท่านก็เลยเอาไก่ไปให้เขาเลี้ยงเป็นไก่ไข่ฟองเบ้อเล่อเลยบอกว่าเดี๋ยวปีหน้าเราจะมาดูว่าคนที่นี่อ้วนท้วนสมบูรณ์สุขภาพแข็งแรงหรือเปล่าพอปีต่อมาท่านก็เสด็จไปที่เดิมอีกปรากฏว่าคนในหมู่บ้านนั้นผอมเท่าเดิมท่านก็ถามผู้ใหญ่บ้านไก่มันไม่ไข่เหรอไข่พระเจ้าค่ะไข่เยอะด้วยพระเจ้าค่ะไข่ตัวหนึ่งวันหนึ่งฟองหนึ่งเป็นอย่างน้อยพระเจ้าค่ะฟองเบ้อเล่อเลยอ้าวแล้วทำไมคนในหมู่บ้านยังผอมอยู่ก็ไข่นะพระเจ้าค่ะไข่มันใบโตไม่กล้ากินเอาไปขายซื้อของดีกว่าท่านก็หันมาหาในอำเภอทำยังไงดีในอำเภอก็ยิ้มท่านก็บอกว่าไม่เป็นไรพระราชทานใหม่เอาไก่ไข่พันเดิมแต่ให้มันไข่เล็กลงไข่เล็กลงโยมพอปีต่อมาท่านก็เสด็จไปอีกชาวบ้านอ้วนท้วมสมบูรณ์เด็กนี่แก้มเปล่งปลั่งผู้หญิงผู้ชายนี่แข็งแรงกล้าเป็นมัดแล้วท่านก็ถามผู้ใหญ่ทำไมคนในหมู่บ้านแข็งแรงขึ้นล่ะก็ไก่ที่พระองค์พระราชทานมามันไข่ใบนิดเดียวเอาลงเขาไปขายก็ขาดทุนรู้ทำไงกินนะคะนี่โยมพระองค์ท่านแก้ปัญหาได้แม้แต่ที่อำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางอาตมาไปอยู่เกษตรอำเภอผมก็จะทานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงปลูกพืชทดแทนชาวบ้านชอบปลูกข้าวโพดข้าวโพดแล้วก็ชี้อาตมาดูเขานั้นโตโยต้าเขานั้นนิสสันเขานั้นอีซูซูปลูกเป็นลูกๆทางป่าเป็นลูกๆเพื่อจะเอาเงินไปซื้อรถ
พระองค์ก็ประทานแนวทางว่าถ้าเราไปให้ชาวบ้านเขาเลิกปลูกข้าวโพดเขาไม่ทำหรอกเขาไม่เชื่อหรอกต่อให้เราเป็นพระเจ้าอยู่หัวท่านบอกเกษตรอำเภอคนนั้นว่าให้เรานั้นปลูกพืชแซมข้าวโพด4แถวต้นมะม่วงหรือต้นลำไย1แถวเกษตรก็ไปเลยว่าพระองค์ทรงสั่งให้เลิกปลูกข้าวโพดให้ปลูกต้นมะม่วง1แถวต้นข้าวโพด4แถวให้เลิกปลูกข้าวโพดเป็นหลักชาวบ้านยอมไม่ยอมไม่ยอมชาวบ้านบอกไม่เอาอยากจะปลูกข้าวโพดเหมือนเดิมพระองค์ก็ประทานแนวทางในการแก้ไขไม่โกรธนะโยมพระองค์ไม่ทรงโกรธไม่ทรงโกรธเกษตรอำเภอคนนั้นทรงประทานแนวทางในการแก้ไขคำพูดไปบอกเขาใหม่ให้ปลูกข้าวโพดเป็นหลักเหมือนเดิมแต่ขออนุญาตแซมต้นมะม่วง4แถวข้าวโพดต่อ1แถวมะม่วงได้ไหมชาวบ้านเอาโยมวันนี้นี่คือพระปรีชาสามารถของพระองค์ท่านเป็นองค์อุปถัมภ์ศาสนาพุทธไม่พอแต่ท่านทรงประพฤติปฏิบัติเป็นแนวทางให้เราเห็นด้วยท่านมักจะนิมนต์พระครูบาอาจารย์ไปที่วังสวนจิตไปแสดงธรรมเพราะท่านเห็นว่าถ้าท่านไปที่วัดจะมีการต้อนรับอย่างเอิกกระเริกท่านก็ขอโอกาสพระเถระนิมนต์ไปในวังนิมนต์หลวงปู่เรียนเข้าไปนิมนต์หลวงปู่เทศเข้าไปนิมนต์หลวงปู่ชาเข้าไปเพื่อไปสนทนาธรรมหรือแม้แต่พระเถระที่มีอายุมากอย่างหลวงปู่แหวนท่านก็เสด็จไปกราบสนทนาธรรมครั้งละนานๆเห็นไหมโยมในหลวงรัชกาลที่9นั้นท่านเป็นพุทธศาสนิกชนด้วยการประพฤติปฏิบัติและท่านเอาตรงนี้มาประพฤติปฏิบัติมาสอนเราเพราะนั้นพระเมสีของท่านพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ท่านยังทรงมีพระชนชีพอยู่กังวานอาจารย์ตีบอกว่าพระราชินีมีพระราชดำรัสอยู่อันหนึ่งว่าถ้าในหลวงเป็นป่าฉันจะเป็นน้ำหรือเรื่องไงโยมหรือว่าในหลวงเป็นน้ำพระราชินีเป็นป่าโยมจำได้ไหมกังวานใครอยู่ไหมครับใครเป็นน้ำในหลวงเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าหรือในหลวงเป็นป่าฉันจะเป็นน้ำคอยดูแลป่าใครหลับโยมวิจำได้ไหมป้าหมายจำได้ไหมไม่ได้งั้นติดไว้ก่อนติดไว้ก่อนตมาก็จำไม่ได้โยตมาก็สลืมสลือฟังเหมือนกันแหละช่วงนั้นหลังฉันใช่ไหมหลังฉันโยนทำอะไรกันทำวัดสวดมนต์ใช่ไหมพระท่านก็ทำวัดสวดมนต์เหมือนกันอาตมาฉันเสร็จก็เข้านิวรณ์โยมหลับโอ้อีก10นาทีสรุปพระโมคคัลลารู้ว่าตัวเองทำกรรมกับพ่อแม่ยอมรับกรรมก็ล่วงพ้นกรรมนั้นไปจนนิพพานที่สุดความกตัญญูที่ท่านมีต่อพ่อแม่แต่ตอนนั้นท่านยังไม่พบกับศาสนาเมื่อเข้ามาแล้วเจอแล้วท่านก็สามารถประพฤติปฏิบัติได้สิ่งเหล่านี้จะมาอยากจะฝากโยมไว้เวลาโยมลาศีลไปนะครับโยมลาศีลไปบางคนเนี่ยจะมาเห็นลาศีลไปเคยคุยกันนะครับโยมหลายคนมาถือศีลที่วัดสังฆทานหลายครั้งเวลามาทีไรก็บ่นที่บ้านให้ฟังสามีเป็นอย่างนั้นภรรยาเป็นอย่างนี้ลูกเป็นอย่างนั้นลูกเป็นอย่างนี้อาตมาก็เคยถามกลับไปว่าสอนเขาอย่างไรจะไปสอนทำไมอาจารย์สอนมันก็ไม่ฟังสอนมันก็ไม่เชื่อโยมพูดไปก็ปากเปียกผักแฉะโยมผู้ชายบางคนไม่ได้สอนด้วยการกระทำสอนลูกว่าห้ามสูบบุหรี่ตัวเองก็ไปสูบสอนลูกว่าห้ามไปกินเหล้าตัวเองก็ไปกินเหล้าเหมือนแม่ปูสอนลูกปูยังไงอย่างนั้นเลยเพราะนั้นถ้าเราจะสอนใครเมื่อตมาสอนโยมก็ต้องทำให้ได้ก่อนทำแล้วเกิดผลกับตัวเองแล้วค่อยไปสอนคนอื่นสอนจากการกระทำของเราให้ดูการวางช้อนการเดินการทอดสายตามีความเป็นสมณะของพระโยมเห็นพระเป็นมงคลคราวเห็นสมณะเป็นมงคลคราวฟังธรรมตามการเป็นมงคลแล้วสิ่งเหล่านี้มันเป็นมงคลกับใครโยมกับอาตมาหรือกับวัดหรือไม่ใช่เป็นกับโยมทุกคนโยมเอามงคลกลับไปที่บ้านโยมไม่ได้เอาอะไรกลับไปที่บ้านนอกจากมงคลบุญบารมีเทศตรงนี้เสร็จคุยตรงนี้เสร็จเดินกลับกุฏิอาจจะถูกงูกัดตายก็ได้
แต่มันก็เรื่องของอาตมาถูกไหมหรือโยมจะเป็นเจ้าภาพสวดสักคืนหนึ่งสิ่งเหล่านี้พระพุทธองค์ทรงสอนไว้ว่าอย่าประมาทเรามีความตายเป็นธรรมดาสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นแล้วมันก็ตั้งอยู่ของมันตามอัตภาพธาตุขันธ์ตามบุญบารมีเสร็จแล้วมันก็ดับไปบางคนมักจะถามว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรเราเกิดมาทำไมแล้วเราจะไปอย่างไรอาตมาอยากจะตอบว่าเราเกิดมาเพื่อใช้บุญสร้างบุญอยู่ไปด้วยบุญแล้วก็มีบุญเป็นที่ไปเราทุกคนมีบุญแล้วถึงมาเกิดโยมไม่ใช่ว่าใครตายไปแล้วจะสามารถกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้อีกง่ายๆเราท่องทำวัดเช้าทุกวันตายปุ๊บไปเกิดทันทีเกิดสี่ภพภูมิจำได้ไหมบทกรวดน้ำเกิดในเท่าใครก็ดีเกิดในครรภ์มารดาก็ดีเกิดขึ้นโตทีเดียวก็ดีเกิดในฟองไข่ก็ดีอะไรที่เกิดขึ้นมาโตทีเดียวเลยโยมเทวดาก็โตทีเดียวเกิดปุ๊บโตเลยเปรตตายปุ๊บไปเกิดเป็นเปรตก็มีบางพวกอุปฆาตกรรมกรรมมันตัดรอนตายก่อนอายุไขไปเกิดเป็นสัมภเวสีก็มียังไม่มีภพภูมิที่ไปสุวรรณกับสุวานยังไม่มาตัดสินก็ต้องไปเป็นสัมภเวสีไปเกิดในฟองไข่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานอยู่ไปเกิดในครรภ์มารดามารดาอาจจะเป็นสัตว์เดรัจฉานแต่เป็นสัตว์ที่ใกล้เคียงมนุษย์ก็มีอาจจะไปเกิดในท้องลิงเกือบแล้วจะเป็นคนแล้วเผอิญลิงมาเดินตัดหน้าไปเข้าท้องลิงก่อนบางคนมาวัดมาทำบุญแต่แอบพกกรรมกลับไปช้อนวัดฉันลืมอ่ะกินเสร็จแล้วล้างเสร็จลืมรองเท้าเหมือนกัน5คู่ใส่มาถอดปุ๊บออกจากอุโบสถแก้วกราบพระเสร็จเหมือนกัน5คู่แยกไม่ออกจำไม่ได้ใส่คู่ใหม่ที่สุดไปเผลอใช้น้ำใช้ไฟไม่ประหยัดเป็นหนี้สงไปเกิดในเท่าใครเป็นมูดคูดก็มีเป็นหนอนมาห้องน้ำขออภัยนะโยมพูดให้ไม่เหม็นนะลาดน้ำไม่สะอาดเป็นกรรมให้พระมาทำความสะอาดห้องน้ำก็มีหรือถือศีล5มาวัดลาดน้ำล้างห้องน้ำไม่สะอาดศีล8มาล้างก็เป็นกรรมเราอีกโอ้โหเข้าวัดนี่ขาดทุนชัดๆไม่เข้าดีกว่าไม่ใช่เข้ามาต้องฝึกสติโยมนะครับครูบาอาจารย์สอนหลวงพ่อสนองนี่สอนประจำไปอินเดียโยมห้องน้ำอินเดียใครเคยไปเคยไปเกือบหมดเนาะสกปรกไหมสกปรกเป็นที่ตั้งหลวงพ่อเข้าไปหลวงพ่อให้น้ำไปถังนึงท่านบอกว่าเราเป็นชาวพุทธเราเป็นพระภิกษุต้องทำเป็นตัวอย่างท่านล้างก่อนห้องน้ำไม่สะอาดท่านล้างก่อนท่านไม่ได้เสร็จแล้วล้างนะโยมท่านล้างก่อนล้างให้สะอาดแล้วก็ใช้เสร็จแล้วก็ล้างอีกแล้วตอนออกจากห้องน้ำท่านถอยหลังออกมาด้วยท่านดูว่าสะอาดไหมแต่เราสี่ตัวบางคนอาตมาเห็นเคยเห็นนะไม่ได้แอบดูนะโยมไม่ได้แอบดูพอเข้าห้องน้ำเสร็จรีบออกมาเจอคนรู้จักจะเข้าต่อจากเราปิดประตูไปล้างให้สะอาดก็มีเป็นไหมไม่เป็นเหรออาตมาเป็นน่ะรีบอย่างเงี้ยโยมมันเป็นหนี้ก็เลยไปเกิดชดใช้กรรมเป็นมูดคูดเนี่ยพอตายปุ๊บไปเกิดในสี่ภพภูมิทันทีแต่ถ้าเป็นพระอรหันต์แล้วตายปุ๊บไม่เกิดแล้วโยมตายแล้วไปไหนไม่มีที่ไปแล้วเพราะมันหมดแล้วอะโยมมันไม่เหมือนเทียนนะเห็นแสงเทียนไหมพอมันจุดไฟปุ๊บมันเกิดแสงสว่างพอดับเทียนปุ๊บแสงสว่างหายไปนิพพานไม่ใช่อย่างนั้นนะนิพพานไม่ใช่เทียนนะเพราะเทียนยังจุดติดอีกแต่พระนิพพานไม่ติดนะครับเพราะนั้นถ้าเราคิดว่าสว่างมาแล้วอยากสว่างไปอาตมาเชื่อว่าทุกคนเนี่ยสว่างมาถึงมานั่งตรงนี้มาทนฟังอาตมาถึงเที่ยงคืนแล้วจะฟังอาจารย์คำนึงต่อไปจนถึงตีสี่ใช่ไหมแต่จะมาจะไปนอนได้ไหม
นะครับเพราะนั้นเราสว่างมาต้องสว่างไปอย่างน้อยๆก็ให้สว่างเท่าที่สว่างมาได้ไหมโยมนะครับตั้งใจเขาบอกว่าคนเรานั้นต้องรู้จักให้กำลังใจกับตัวเราเองในการประพฤติปฏิบัติบางคนโยมปฏิบัติทุกวันเอาเป็นเหตุเป็นปัจจัยนั่งสมาธิทุกวันเลยนั่งวันละนิดวันละหน่อยแต่มันไม่ได้สักทีโยมมาบอกกับพระโอ้โหอาจารย์หนูปฏิบัติมา10ปีไม่เห็นไปไหนเลยก็นี่ไงล่ะไอ้มหาตมานี่แหละมาแล้วเรารู้ว่าเราไม่ได้เราก็เร่งขึ้นไปอีกอาตมาเคยสอนลูกศิษย์ทุกครั้งว่าเหมือนเรากินข้าวอะโยมโยมกินข้าวโยมอิ่มคำไหนเป็นมาตรฐานรู้ไหมมื้อนี้กินกี่คำมื้อที่แล้วกินกี่คำถึงอิ่มเคยสังเกตตัวเองไหมมันไม่รู้หรอกโยมจริงๆแล้วเราอิ่มตั้งแต่คำแรกคำแรกที่เรากินเข้าไปมันอิ่มโยมแต่มันไม่พอกับอัตภาพธาตุขันธ์ในขณะเวลานั้นการประพฤติปฏิบัติก็เหมือนกันบางทีบางครั้งปฏิบัติไป10ปีกับอีก1นาทีสำเร็จก็มีพระอานนท์ท่านสำเร็จแปลกที่สุดพระอรหันต์นั้นสำเร็จในอิริยาบถ4ยืนเดินนั่งนอนแต่พระอานนท์นั้นสำเร็จในอิริยาบถที่แปลกที่สุดแม้แต่นิพพานก็แปลกกว่าเขาพุทธเจ้าทรงเสด็จดับขันธ์จะมีการทำสังฆายนาพระ500รูปพระกัสสปะเป็นประธานนิมนต์เหลือพระอานนท์ปรากฏว่าพระอานนท์ยังไม่เป็นพระอรหันต์แต่499เป็นพระอรหันต์หมดแล้วท่านก็เดินจงกรมแต่พุทธเจ้าทำนายว่าจะสำเร็จนะท่านเดินจงกรมจนจะใกล้รุ่งแล้วปรากฏว่ามันยังไม่สำเร็จท่านก็ปล่อยวางท่านยึดอยู่ว่าต้องให้ได้ต้องให้ถึงต้องให้สำเร็จมันไม่สำเร็จยิ่งอยากได้ยิ่งไม่ได้มันสุดท้ายท่านปล่อยวางไม่ได้แล้วพักดีกว่ากำลังจะนอนอิริยาบถกำลังจะนอนโยมสำเร็จตอนกำลังจะนอนอาตมาจะเลยเข้าเรื่องอาตมาได้ว่าอาตมาจะไปอ่ะเนาะอย่าลืมนะนะครับนะเพราะนั้นฝากตรงนี้ไว้ฝากตรงนี้ไว้นะครับสว่างมาให้สว่างไปฝากไว้อ่ะวันนี้ก็แสดงธรรมมาก็เห็นสมควรแก่เวลาบุญกุศลที่ญาติโยมได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติมาบุญครูบาอาจารย์จงเป็นพละวะเป็นปัจจัยเป็นนิสัยตามส่งให้โยมทุกทนทุกท่านจงประสบความสุขความเจริญสมความปรารถนาทุกคนทุกท่านเทอญเช้าเจอกันเนาะ